การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออกท่านสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองท่านสมาชิกสภาองค์กรชุมชนผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่านแล้วก็ผู้รับฟังรับชมทางบ้านทุกท่านนะคะดิฉันมีความดีใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมงานสมัชชาที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งดิฉันมานี้เป็นครั้งที่สองนะคะซึ่งก็ดีใจเห็นผู้คนเข้าร่วมอย่างคึกคักสมัชชาชุมชนคนจันทร์สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่ท่านทุกท่านได้มาร่วมในพิธีคณะทำงานซึ่งได้กล่าวรายงานครั้งนี้ถึงวัตถุประสงค์ซึ่งทำให้เห็นถึงพลังของคนจังหวัดจันทบุรีนะคะที่ได้เข้ามามีความพร้อมเพรียงกันในวันนี้ดิฉันคิดว่าท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงปัญหาและจุดอ่อนของการปกครองระบบประชาธิปไตยหัวข้อสำคัญที่ทางคณะทำงานได้ให้ดิฉันนะฮะมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายมาแลกเปลี่ยนคือเรื่องของสำนึกพลเมืองซึ่งในความหมายเราก็อาจจะบอกว่าสำนึกพลเมืองมันก็คือความที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเมืองแห่งนี้เราให้คณะบุคคลหนึ่งเราถือว่าเราได้มอบหน้าให้คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งไปบริหารจัดการประเทศไปดูแลประเทศนะคะเราไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของพลเมืองด้วยอาจจะเห็นว่าเราไม่มีความสามารถที่จะดูแลรักษาบ้านเมืองนี้ได้ซึ่งแต่เราอาจจะมองแง่หนึ่งได้ค่ะว่าแท้จริงแล้วการเลือกตั้งก็เป็นเพียงองค์ประกอบของประชาธิปไตยถ้าเราคิดว่าการเลือกตั้งเป็นเพียงองค์ประกอบของประชาธิปไตยก็หมายความว่าเวลาเราพูดถึงสำนึกพลเมืองความเป็นพลเมืองของเราต้องมากกว่าการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเราต้องตระหนักถึงความเป็นเจ้าของของเราเราจะต้องตระหนักถึงอำนาจและสิทธิชุมชนที่มีอยู่นะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะมีอำนาจของตนเองได้ตรงนั้นก็อาจจะทำให้การบริหารจัดการต่างๆเป็นไปตามวิถีของคนกลุ่มเดียวมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะมีวาทกรรมนะคะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งอาจจะเป็นคำพูดที่สะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดหรือสะท้อนของความคิดของคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าโดยทั่วไปแล้วชุมชนยังโง่จนเจ็บคำนี้ก็อาจจะเป็นคำที่บางกลุ่มก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราจนพอเราจนเราก็เจ็บแต่คนอีกหลายกลุ่มก็อาจจะบอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เขามาบอกเราหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหากับการทำให้เราไม่เข้าใจคำว่าสำนึกพลเมืองดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะคะที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องของสำนึกพลเมืองซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวดิฉันจะอธิบายต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอใช้เวลาสั้นๆว่าในการทำพิธีเปิดจึงก็ต้องขอขอบคุณคณะทำงานสมัชชาชุมชนคนจันทร์คนนี้ก็ใช้มีอยากใช่ไหมฮะขอควายมีอยากน่าสนใจนะคะแล
และภาคีทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเวทีในครั้งนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโดนบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังวันนี้ได้เวลาสมควรฉันขอเปิดเวทีสมัชชาชุมชนคนจันทร์สู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมจัดการตนเองในวันนี้